ากสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝุ่นควันพิษฝุ่น PM 2.5 และปัญหาขยะมูลฝอยติดเชื้อที่มีมาอย่างยาวนานรวมถึงปัจจุบันได้เกิดโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ทำให้ผู้คนติดเชื้อกันอย่างมากมายและการขยายตัวของโรงพยาบาลรวมถึงการที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดขยะมูลฝอยติดเชื้อจำนวนมากยากต่อการกำจัดอย่างปลอดภัยด้วยเหตุนี้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลในเครือของกรมการแพทย์ที่มีวิสัยทัศน์ขององค์กรสุขภาพแห่งชาติด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการกำจัดขยะติดเชื้อเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้นำร่องเปลี่ยนแปลงสถานที่กำจัดขยะเชื้อแบบเก่าให้กลายเป็นระบบอาคารบำบัดขยะติดเชื้อที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องบำบัดขยะติดเชื้อให้ปลอดเชื้อด้วยการบดสับให้ละเอียดและฆ่าเชื้อด้วยไอ้น้ำแบบระบบปิดภายในเครื่องเดียวกันเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกรุงเทพมหานครเรื่องขยะติดเชื้อนะครับจริงๆก็เป็นปัญหาสำคัญอันหนึ่งของสถานบริการด้านสุขภาพต่างๆหรือสถานบริการอย่างเช่นโรงพยาบาลนพรัตน์ที่เป็นโรงพยาบาลขนาดนี้ก็จะมีขยะติดเชื้อเป็นปริมาณมากในภาวะโควิด-19 แบบนี้ก็โรงพยาบาลก็มีขยะติดเชื้อเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มากเป็นทวีคูณด้วยนะครับเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นขยะติดเชื้อเกือบทั้งหมดวิธีการเดิมของโรงพยาบาลก็จ้างขนเพื่อไปกำจัดในสถานที่อื่นซึ่งผมคิดว่ามันก็เหมือนการแก้ปัญหาจากที่หนึ่งเพื่อไปเกิดปัญหาอีกที่หนึ่งการกำจัดขยะติดเชื้อนะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับที่มากำจัดภายในโรงพยาบาลของเราเองซึ่งก็เปลี่ยนจากขยะติดเชื้อนะครับเป็นขยะที่ไม่ติดเชื้อนะครับซึ่งการลดภาวะแบบนี้ก็อาจจะทำให้การจัดการขยะได้ง่ายขึ้นซึ่งผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่โรงพยาบาลจะต้องดำเนินการให้ดีที่สุดนะครับในการกำจัดขยะติดเชื้อที่เกิดจากโรงพยาบาลซึ่งถ้าเรากำจัดทำในโรงพยาบาลเราเองทำให้เป็นชิ้นเล็กสามารถเปลี่ยนจากขยะติดเชื้อเป็นขยะที่เป็นขยะธรรมดาที่ไม่ติดเชื้อก็จะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหรืออะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับสำหรับอาคารบำบัดขยะติดเชื้อปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจึงทำให้อาคารถูกแบ่งสัดส่วนเพื่อรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยตัวเครื่องบำบัดขยะติดเชื้อให้ปลอดเชื้อด้วยการบดสับให้ละเอียดและฆ่าเชื้อด้วยไอ้น้ำแบบระบบปิดภายในเครื่องเดียวกันจะถูกตั้งไว้ตรงกลางอาคารพร้อมห้องคอนโทรลจากเจ้าหน้าที่ซึ่งเครื่องนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานงานวิจัยระดับสากลในหลายประเทศวิธีการทำงานของเครื่องจะเริ่มจากการคัดแยกขยะณแหล่งกำเนิดจากนั้นนำมาที่อาคารบำบัดขยะมูลฝอยติดเชื้อเพื่อลำเลียงเข้าสู่เครื่องบำบัดดำเนินการบดย่อยและฆ่าเชื้อด้วยไอ้น้ำอุณหภูมิสูง138ถึง140องศาเซลเซียสตามมาตรฐานเครื่องซึ่งสูงกว่าการฆ่าเชื้อโดยทั่วไปก่อนส่งต่อเพื่อกำจัดเป็นขยะมูลฝอยทั่วไปปราศจากเชื้อโรคด้านการกำจัดของเสียอาคารกำจัดมูลฝอยของโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีแห่งนี้ยังได้ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการกำจัดของเสียประเภทท่อน้ำทิ้งที่ต้องบำบัดก่อนการปล่อยสู่ภายนอกรวมถึงตัวเครื่องบำบัดขยะติดเชื้อยังได้มีการบำบัดกลิ่นให้ไม่กระทบต่อชุมชนใกล้เคียงและผู้ปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังมีระบบการควบคุมเสียงให้ไม่รบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่อีกด้วยนอกจากนี้ภายในอาคารกำจัดขยะติดเชื้อยังติดตั้งเครื่องที่มีกระบวนการในการบำบัดขยะติดเชื้อประเภทเข็มและของมีคมโดยได้นำมาบดย่อยจนละเอียดเพื่อฆ่าเชื้อทำให้สามารถนำไปกำจัดได้อย่างปลอดภัยหรือสามารถนำไปรีไซเคิลต่อยอดสู่นวัตกรรมต่างๆเช่นบล็อกอเนกประสงค์ที่สามารถนำมาปูเป็นทางเดินได้การผลิตไฟฟ้าจากขยะหรือนำมาเป็นต้นแบบเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานความร้อนเป็นต้น
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของตัวเครื่องบำบัดขยะติดเชื้อให้ปลอดเชื้อด้วยการบดสับให้ละเอียดและฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบระบบปิดภายในเครื่องเดียวกันที่มีเพียงเครื่องเดียวในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครประกอบการเล็งเห็นความสำคัญของอาคารกำจัดขยะมูลฝอยที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีจึงเป็นเลิศในด้านนวัตกรรมที่ใส่ใจคุณภาพของชีวิตประชาชนและผู้ปฏิบัติงานตามปณิธานของกรมการแพทย์อย่างแท้จริง